พรรคพลังธรรมใหม่ขอแถลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับกัญชาพรรคพลังธรรมใหม่ขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการปลดล็อกกัญชาให้สามารถผลิตและใช้ในทางการแพทย์ได้เนื่องจากกัญชาเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่สามารถรักษาโรคได้หลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมะเร็งปัจจุบันนี้คนไทยจำนวนมากแอบใช้กัญชาในการรักษาโรคอยู่รวมทั้งแพทย์หลายคนก็ต้องแอบใช้เพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอยู่ซึ่งการรักษาก็อยู่ในราคาที่แพงเนื่องจากกัญชาถือเป็นยาเสพติดยกตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจนกัญชาในแหล่งผลิตของประเทศลาวจะราคาเพียงกิโลกรัมละ 1,000 บาทแต่เมื่อถูกลำเลียงมาถึงชายแดนลาวราคาก็จะขึ้นเป็น 6-8,000 บาทต่อกิโลเพียงข้ามฝั่งมาประเทศไทยราคากัญชาก็จะกลายเป็นราคา 15,000 บาทต่อกิโลดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งไทยจำนวนมากต้องใช้งบประมาณในการรักษาตัวเองด้วยกัญชาในราคาสูงดังนั้นถ้ารัฐบาลปลดล็อกให้สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ก็จะส่งผลทำให้ผู้ป่วยมะเร็งประเทศไทยที่มีจำนวนมากมายมหาศาลสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายและก่อให้เกิดผลดีในการรักษาโรคมะเร็งได้อีกประการหนึ่งก็คือกัญชาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ปลูกได้ดีในประเทศไทยและกัญชาในประเทศไทยเป็นกัญชาที่มีคุณสมบัติคุณภาพอันดับต้นๆของโลกดังนั้นถ้ารัฐบาลปลดล็อกปล่อยให้มีการปลูกการผลิตการแปรรูปเพื่อใช้ในการผลิตเป็นยานำมาใช้ในประเทศและจำหน่ายออกนอกประเทศจะสามารถทำให้เกษตรกรจำนวนมากมีรายได้มีงานทำและทำให้ SME อีกจำนวนหนึ่งจะสามารถเป็นผู้ทำการผลิตยาที่ใช้ส่วนผสมของกัญชาในการส่งออกได้ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยได้รับเงินเข้าแผ่นดินทำให้คนไทยที่ใช้กัญชาในการรักษาโรคต่างๆประหยัดเงินค่ารักษาได้และที่สำคัญจะเป็นการลดการนำเข้ายาหลายตัวที่ปัจจุบันนี้เราต้องนำเข้าในเรื่องกัญชานี้เป็นนโยบายสำคัญข้อหนึ่งของนโยบายทางสาธารณสุขของพรรคพลังธรรมใหม่เพราะพรรคพลังธรรมใหม่เห็นว่าระบบการแพทย์แผนปัจจุบันในทุกวันนี้พบว่าระบบแพทย์แผนปัจจุบันหลายโรครักษาได้ดีกว่าแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแต่ขณะเดียวกันมีหลายโรคซึ่งแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกรักษาได้ดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบันดังนั้นเราจึงมีความเห็นว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนทิศทางทางการแพทย์และสาธารณสุขใหม่เป็นทิศทางทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบผสมผสานในอนาคตจะเกิดเป็นรูปธรรมอาจจะเกิดคลินิกหรือโรงพยาบาลผสมผสานที่มีหมอทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนปัจจุบันทำงานร่วมกันดูแลผู้ป่วยร่วมกันหรือ2นักศึกษาแพทย์แผนปัจจุบันในอนาคตควรจะมีหลักสูตรวิชาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้เรียนควบคู่กันเมื่อจบออกมาแพทย์ไทยก็จะเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพมีความรู้แบบแพทย์ผสมผสานความรู้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่ยิ่งหย่อนของประเทศอื่นแต่มีความรู้แบบผสมผสานเข้าไปด้วยซึ่งจะเกิดผลดีต่อการรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก